สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Mitinew ครับช่วงคุณหมอชวนคุยวันนี้ครับเรามีเคล็ดลับดีๆมานำเสนอให้คุณผู้ชมกันนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับอันนี้ผมอยากให้คุณทำการบ้านมากขึ้นดีกว่านะฮะคือเราจะเข้าป่าเนี่ยที่ง่ายๆเลยครับถ้าเราเดินเข้าป่าแบบก้มหน้าก้มตาด้วยความเชื่อหรือความคิดเราเนี่ยก็หลงป่านะคิดหลงไหมครับหลงนะฮะแต่ถ้าก่อนเข้าป่าเนี่ยเราทำการบ้านเรามีแผนที่เนี่ยแล้วเราเดินเข้าป่าโอกาสที่เราจะหลงน้อยกว่าอาจจะหลงก็ได้นะครับแต่ว่าน้อยกว่าอย่างนั้นมันก็มีทางออกอ่ะถ้าเรามีแผนที่ในมือนะครับดังนั้นคนส่วนใหญ่อาจจะกระโดดทำเลยผมเชื่อว่าก่อนกระโดดทำการบ้านนิดหนึ่งในสิ่งที่เราทำนะสิ่งที่เราถนัดโอเคนะฮะดังนั้นสำหรับ3กลุ่มแรกหยุดตรงนี้นะฮะคนที่อยู่เฉยๆไม่อยากตอบสนองผมมองว่าอย่าเสียเวลาเลยครับทบทวนตัวเองทบทวนจุดแข็งจุดอ่อนตัวเองลองทบทวนว่าเราอยากจะไปไหนอนาคตเราคืออะไรเราวาดภาพครอบครัวเราเป็นยังไงการเงินสติปัญญาความรู้นะครับสุขภาพลองทบทวนดูอย่าปล่อยให้เวลามันผ่านไปโดยที่เรานั่งแช่ดูทีวีหรือดูมือถือไปเรื่อยๆนะฮะกลุ่มที่สองคือกลุ่มที่ฝ่ายค้านยังเสียเวลาในการพิสูจน์ว่าcrisis หรือว่าวิกฤตที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่เป็นจริงมันถูกสร้างอันนี้ผมไม่รู้ผมก็บอกได้แค่นี้ว่าคนไข้ที่ป่วยจริงนะครับที่เหลือคุณจะไปพิสูจน์เพื่ออะไรไม่รู้เหมือนกันนะครับคุณอย่าป่วยก็แล้วกันอย่าลืมฉีดวัคซีนอย่าค้านจนลืมฉีดวัคซีนก็แล้วกันกลุ่มที่สามคือกลุ่มที่คิดว่าเอาหนักเจ๊งแล้วแย่แล้วขอไปเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่โดยคิดว่าสูตรที่เราเคยทำมันเวิร์กแล้วกลับไปทำใหม่ก็ขอให้มันเวิร์กแต่ถอยกลับมา19ทำกันบ้านทีหนึ่งนะครับสำหรับถามว่าผมมีทางออกยังไงผมเองก็ไม่ได้มีทางออกอะไรสำหรับใครนะแต่ผมเชื่อในข้อคิดของตัวเองมาเสมอที่ผมก็ได้เรียนรู้จากครูบาอาจารย์ข้อคิดนี่คือ1เราไม่ต้องรีบ2เราไม่ต้องไปใหญ่มากไม่ต้องโกบิ๊ก